ผู้เรียนครับเรามาถึงหน่วยที่8เป็นเรื่องของการเลือกใช้เครื่องพิมพ์จุดประสงค์การเรียนรู้ของหน่วยนี้เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงคุณสมบัติทางเทคนิคที่สำคัญของเครื่องพิมพ์2เพื่อเปรียบเทียบเครื่องพิมพ์ประเภทต่างๆ3การใช้รูปแบบเปรียบเทียบของคำคุณศัพท์ได้อย่างถูกต้องเรามาเข้าบทเรียนกันเลยนะครับบทเรียนต่อไปนี้เป็นเรื่องของเครื่องพิมพ์ประเภทต่างๆที่ควรจะเลือกใช้ผู้เรียนคิดว่าประเภทของเครื่องพิมพ์มีกี่ประเภทอะไรบ้างช่วยบอกให้ฟังหน่อยเครื่องพิมพ์แรกเรียกว่าเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตรูปที่2เรียกว่าเลเซอร์พรินเตอร์ประเภทที่3เรียกว่าเครื่องพิมพ์แบบพอตเตอร์และเครื่องที่4เป็นเครื่องพิมพ์แบบดอทเมทริกไม่ทราบว่าผู้เรียนเคยใช้อุปกรณ์เครื่องพิมพ์ประเภทไหนบ้างลองคุยกับเพื่อนๆดูนะครับเครื่องพิมพ์ประเภทไหนที่ฉันควรซื้อมาใช้ประเภทที่1เครื่องพิมพ์แบบดอทเมทริกจะใช้หมุดหรือเข็มเพื่อพิมพ์จุดที่ต้องการเพื่อกำหนดรูปแบบตัวอักษรเครื่องพิมพ์ประเภทนี้สามารถพิมพ์ข้อความและภาพกราฟิกแต่ให้ผลของความละเอียดที่ค่อนข้างต่ำโดยประมาณ72ถึง180จุดต่อนิ้วหรือเรียกเป็นค่ามาตรฐานว่า DPI dot per inches ประเภทที่2เป็นเครื่องพิมพ์ประเภทอิงเจ็ตเครื่องพิมพ์ประเภทอิงเจ็ตทำงานโดยพ่นละอองขนาดเล็กลงบนกระดาษเพื่อสร้างภาพที่ต้องการสีและเฉดสีถูกสร้างขึ้นโดยการผสมสีของหมึกเคยอนเยลโล่มาเจนตาและแบล็กหรือเรียกตัวย่อว่า CYMK เครื่องพิมพ์ประเภทอิงเจ็ตค่อนข้างจะพิมพ์เร็วเงียบและราคาไม่แพงเท่ากับเครื่องพิมพ์ประเภทเลเซอร์ประเภทที่3เครื่องพิมพ์ประเภทเลเซอร์เครื่องพิมพ์ประเภทเลเซอร์สามารถผลิตงานได้อย่างรวดเร็วและมีความละเอียดสูง 1,200 ถึง 2,400 DPI เครื่องพิมพ์ประเภทนี้จะสแกนภาพด้วยแสงเลเซอร์และถ่ายโอนไปยังกระดาษที่มีหมึกพิเศษที่เราเรียกว่าโทนเนอร์ต่อไปนี้อยากให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานทางด้านภาษาการใช้คำคุณศัพท์เพื่อการเปรียบเทียบหรือเรียกว่า comparatives comparatives เราสร้างรูปแบบการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์พยางค์หนึ่งโดยการเพิ่ม er ตัวอย่างเช่น slow slower ตัวอย่างประโยคเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตทำงานช้ากว่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์แต่ราคาถูกกว่ามากคำคุณศัพท์สองพยางค์มักใช้เวลามากขึ้นหรือน้อยลงตัวอย่างเช่น modern more modern ตัวอย่างประโยคครับพวกเขากำลังออกแบบรูปแบบที่ทันสมัยขึ้นในขณะนี้ they are designing a more modern version
at the moment เราสร้างคำเปรียบเทียบกับคำคุณศัพท์ที่มีพยางค์สามตัวขึ้นไปโดยการเพิ่มมากหรือน้อยตัวอย่างเช่น versatile more versatile คำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย y ตัวอย่างเช่น noisy take er และเปลี่ยน y เป็น i ตัวอย่างเช่นเครื่องพิมพ์ dot matrix มีเสียงดังกว่าเครื่องพิมพ์ inkjet dot matrix printers are noisier than inkjetสังเกตรูปแบบที่ไม่สม่ำเสมอตัวอย่างเช่น good better bad worse ผู้เรียนมาลองทำแบบฝึกหัดกันดูนะครับข้อที่1 a laser printer is generally quiet than a low cost inkjet printer เครื่องพิมพ์เลเซอร์ทั่วไปจะมีความเงียบกว่าเครื่องพิมพ์อิงเจ็ตต้นทุนต่ำคำตอบคือ quieter ข้อที่2คุณภาพการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์เครือข่ายเห็นได้ชัดว่าดีกว่าเครื่องพิมพ์อิงเจ็ตใดๆที่คล้ายคลึงกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ betterGood. The final result is always accurate than the original image. ผลสุดท้ายเป็นไปอย่างถูกต้อง More accurate มากกว่าภาพต้นฉบับ More accurate than the original image. ข้อที่4 An image shader is heavier than a laser printer.ตัวภาพจะหนักกว่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ An image setter is heavier than a laser printer 5. ข้อที่5เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันเป็นเครื่องพิมพ์ที่มีราคาค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับเครื่องพิมพ์ประเภทอื่นๆคำตอบคือ more expensive multifunction printers are now only slightly more expensive than conventional printers ต่อมาเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องพิมพ์กรุณาอ่านโฆษณาแล้วเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์จากรายละเอียดการโฆษณาดังต่อไปนี้ Printer speed black ความเร็วในการพิมพ์แบบขาวดำ up to 21 ppm ไม่น้อยกว่า21หน้าต่อนาทีพิมพ์สีไม่ต่ำกว่า21หน้าต่อนาทีเช่นกันความพร้อมของหน้าแรกสีดำจะใช้ความเร็วเพียง 10.30 วินาทีเท่านั้นส่วนพิมพ์สีจะใช้ความเร็ว 11.90 วินาทีคุณภาพของการพิมพ์สีดำความละเอียด600x600 dpi คุณภาพการพิมพ์สี600x600 dpi ปริมาณการใช้งานของกระดาษระหว่าง150ถึง 2,500 หน้าเทคโนโลยีของการพิมพ์เป็นแบบเลเซอร์ความเร็วของโปรเซสเซอร์800เมกะเฮิรตซ์พร้อมติดตั้งหน้าจอ
ที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสีขนาด 2.7 นิ้ว Display 2.7 inches Color Graphic Screen บทสรุปของหน่วยที่8การเลือกใช้เครื่องพิมพ์ผู้เรียนได้ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติทางเทคนิคที่สำคัญที่สุดของเครื่องพิมพ์รู้จักและใช้คำสำหรับการเชื่อมต่อคำบรรยายได้ผู้เรียนสามารถเปรียบเทียบเครื่องพิมพ์ประเภทต่างๆได้ผู้เรียนสามารถใช้รูปแบบเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์เป็นต้น